ถ้าไปดูมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสถือว่าหนักที่สุดในรอบ70ปีเหตุผลสำคัญเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญาและส่งผลให้ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในพื้นที่แช่ตัวอยู่นานขึ้นเป็นเหตุให้ฝนตกหนักนานมากยิ่งขึ้นปริมาณฝนสะสม400ถึง500มิลลิเมตรต่อวันและเหตุการณ์ลักษณะนี้จะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึง1ธันวาคมค่ะโดยทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่านได้เปิดเผยถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้ปรากฏการณ์ลานินญาแตะที่ระดับสูงสุดส่งผลให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลอันดามันและเคลื่อนที่ไปยังทิศตะวันตกและดันความชื้นความอุ่นจากทะเลจีนใต้และพื้นที่นี้เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างสุดขั้วทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะโดยคาดการณ์ว่าในช่วง 4-5 ธันวาคมนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจะกลับมามีอิทธิพลส่งผลให้เกิดฝนตกหนักซ้ำอีกระลอกเพราะสภาพอากาศแบบนี้นะคะจะมีฝนตกหนักต่อไปจนถึง1ธันวาคมส่วน2และ3อาจจะพักไปในช่วงเวลาสั้นๆและ 4-5 ธันวาคมจะตกหนักซ้ำลงมาอีกซึ่งจากการติดตามข้อมูลย้อนหลังพบว่าปีนี้หลายพื้นที่ในภาคใต้ฝนตกหนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ70ปีโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณฝนสะสม600มิลลิเมตรต่อวันซึ่งปีนี้คาดว่าฝนอาจจะตกกินระยะเวลายาวนานขึ้นและหากมองเทียบกับอุทกภัยในภาคเหนืออุทกภัยในภาคใต้ขณะนี้กระทบกับผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่จึงเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแต่ละพื้นที่ต่างกันนะผมยกตัวอย่างเนี่ยผมดูข้อมูลปัตตานีเนี่ยพบว่าในรอบกว่าพันปีเลยเทียบเท่ากับฝนตกที่ภูเก็ตภาคใต้นี่ฝนจะตกแล้วแรงหนักนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าแน่นอนว่าพื้นที่เชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญในความเสียหายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้โดยส่วนใหญ่แล้วเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่เหมือนภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงจะออกมาในรูปของผลกระทบกับที่อาศัยสำคัญนะที่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็พูดง่ายว่าระบบเตือนภัยจึงมีความสำคัญไงเพราะมีคนเสียชีวิตเห็นไหมมีคนเสียชีวิตรองศาสตราจารย์ดร.เสรียังย้ำด้วยนะคะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพายุแต่ว่าปัจจัยหลักๆก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็แช่ตัวอยู่ในพื้นที่นานพร้อมระบุว่าในปีนี้ภาคใต้ต้องรับมือกับฝนตกยาวนานไปอีกถึง3เดือนหรืออาจจะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2568จึงเสนอให้รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบเตือนภัยท้องถิ่นและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆอย่างที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกระทบกับเศรษฐกิจรวมไปถึงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็มีให้เห็นกันอยู่แล้วก็ร่วมถอดบทเรียนเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ